ที่ผ่านมานานๆมากๆวันที่ดนตรีเนี่ยยังไม่ถูกซื้อหรือถูกขายเพลงรุ่นก่อนจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยดนตรีถูกสร้างมาจากความรู้สึกความรักความงามนะครับไม่มีการซื้อขายใช่ไหมครับพอหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเข้าฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวเสร็จใช่ไหมครับกระจันเต็มดวงมีลอยกระทงมีบรรยากาศที่งดงามบทเพลงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นยามนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความรักความสุขความงามทั้งสิ้นความเป็นจริงที่สวยงามเหล่านั้นมันผ่านไปจนน่าเสียดายผมคิดว่าอย่างดนตรีทุกครั้งที่ทำงานดนตรีผมจะพยายามดึงเพลงที่มีคุณค่าเนี่ยกลับมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังมันดึงบรรยากาศสวยๆกลับคืนมาอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของความงามและความสุขดนตรีบำบัดนั้นนะครับมีตั้งแต่บำบัดแบบรักษากับบำบัดแบบนี้นะครับคือบำบัดในบรรยากาศที่มีความสุขความงามแบบนี้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเรามีช่วงเวลาถึงแม้มันจะไม่ยาวนานชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าเราอยู่กับความฝันความจินตนาการเราอยู่กับความงามเหล่านี้จิตใจได้ผ่อนคลายครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราชุ่มชื่นขึ้นเรามีพลังมากขึ้นเรามีกำลังกายกำลังใจมากขึ้นและเราจะมีความสุขมากขึ้นด้วยครับอีกสักเพลงนึงเดี๋ยวผมจะมีอีก2เพลงนะครับ3เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะครับคือ1รอบของทุกคนได้ร้อง1รอบคนละเพลงแล้วก็จะพักแล้วก็จะมีการเสวนากันนะครับบทเพลงต่อปีนี้หยิบมาจากเพลงเก่าทีเดียวแล้วหน้าฝั่งเพลงชื่ออสมไข่ครับ